ความคึกคักนี้เราโชคดีอ่ะที่เราไม่ได้อยู่แถวนี้เห็นนะเห็นขึ้นนะเห็นเลยสวัสดีค่ะอีกอ่อนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาหาของกินกันที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทรานะแบบว่าเขาบอกว่ามีของอร่อยอร่อยเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าทานกันบ้างนะคะความคึกคักนี้มันคือคึกคักแท้เครปเย็นอุ้ยอันนี้ชอบมากชอบมากเครปเย็นนะคะ65กิโลไอศกรีมโอ้โหมาเป็นตู้เลยนะเนี่ยอันเนี้ยใหญ่มากเลยนะหอยใหญ่ที่รามอินทรานะโอ้โหนี่บรรยากาศร้านนี้น่านั่งเนาะเป็นแหล่งของคนหิวดึกจริงๆเลยเนาะเราได้กลิ่นซีฟู้ดย่างอ่ะนะคะทีของยังเต็มอยู่นะตอนนี้ที่หวานเดินอยู่เนี่ยเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งแล้วนะคะคือแบบว่าคึกคืนสุดๆเลยคือก่อนไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหมพอได้มาแล้วมันแบบโอ๊ยทำไมไม่อยู่ติดบ้านกูเนาะดูทุกอย่างมันแบบโหทั้งคนทั้งแสงสีนะคะมันแหมอยากมาเดินบ่อยๆน่าจะน้ำหนักไปลงสักทีนะถ้าได้มาบ่อยๆเนี่ยตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปร้านกะบับนึงคือกะบับไก่ทุกคนรู้จักเมนูนี้ปะหวานมันไม่ได้กินนานมากแล้วระหว่างที่แบบเราเดินๆอยู่ใช่ไหมก็มีคน 2-3 คนนี่แหละเขาแบบคุยกันชวนกันว่าไปกินกระบอกไก่กันไหมเราก็แบบเอ้ยไม่ได้กินนานแล้วอ่ะอยากกินไหมนี่ระหว่างที่คิดอยู่ใช่ไหมก็มีคนพูดอีกว่าไปร้านกระบอกตรงนั้นกันดีกว่าเราก็เลยโอเคถามเขาเลยว่าร้านตรงไหนซึ่งร้านมันอยู่ไม่ไกลเราเองอยู่ข้างหน้าเรานี่เองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันน่ากินขนาดไหนทำไมคนเขาถึงแบบว่าชวนกันเยอะแยะขนาดนี้นะคะนี่คือร้านมันอยู่ข้างหน้าเราด้วยแหละคนเขาก็เลยแบบเหมือนคงชวนกันละมั้งเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะร้านชื่อกับแบบชิ้นพัทยาได้ตรงนอนนี่ร้านนี้นะคะที่เมื่อกี้ได้ยินมา 2-3 คนพูดถึงนะคะไหนดูซิอู้เขากำลังทำอยู่ด้วยกำลังทำไฟลุกพรึบๆๆๆๆเลยโอ้โหมาต้องสั่งแล้วล่ะนี่นะคะเมนูกระบับ60กระบับทูน่า60อ่ะไหนอันนั้นอันนี้เป็นแบบพิซซ่าใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นพิซซ่าอันนี้เป็นพิซซ่าอ๋ออันนี้เป็นเมนูอันนี้เป็นเมนูกระบับอันนี้เป็นเมนูค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูพิซซ่านะคะอันนี้เป็นที่เป็นเลเวลนี่มันเป็นยังไงอะคะเป็นปริมาณชีสฮะชีส1เท่าชีส2เท่าชีส3เท่าเติมได้เรื่อยๆครับเลเวลละ20บาทเลเวลละ20บาท8เลเวล9เลเวลฮะ9เลเวลอันนี้คือตวงเอาเหรอคะใช่ครับช่างเป็นปริมาณกรัมเลยฮะอ๋อทํามาทุกรอบก็จะได้เท่าเดิมทุกครั้งนะไม่มากไม่น้อยที่ทําอยู่นี้เป็นกระบอกม้วนนะไก่มิกซ์ทูน่าชีสแล้วก็มิกซ์วัตชีสอย่างละชิ้นอ๋อในกระบอกก็จะมีอะไรบ้างอะคะมีผักเตียงกะหล่ำปีหัวหอมแตงกวามะเขือเทศส่วนแป้งนี่เราสั่งจากพัทยาทุกวันเนี่ยสั่งแป้งนุ่มซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศซอสกระเทียมสูตรพิเศษของร้านครับแล้วก็ซอสความเผ็ดฮะอันนี้เผ็ดๆเลยนะแล้วก็ขนมปังกรอบขอดูหน่อยได้ไหมคะกี้ได้ลองทานไปแล้วเนาะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของใช่ที่อื่นไม่มีนะมีเฉพาะของร้านในเครือเพราะมีหลายสาขาครับเพิ่มความเผ็ดแล้วก็ไก่โอ้โหไก่ย่างด้วยนะครับไก่ย่างจะหมักสูตรพิเศษจะไม่มีกลิ่นฉุนมากเหมือนกับสไตล์แบบอาหรับมากเพราะว่าได้สูตรหมักมาจากเชฟเยอรมันครับมิกทูน่า
จีน่าใช้ของอันนี้เนาะเป็นรูปไลท์โอ้โหอย่างดีกระป๋องละ40บาทใส่ทูน่าอย่างดีเลยไก่มิกทูน่ามิกปูอัดมิกไส้กรอกมิกได้หมดเลยนี่มายองเนสแล้วก็ชีสโอ้โหดูสิคะมันนูนมากมากเลยแล้วก็ใช้หมูต้มไก่เลยทานเรียบร้อยมิกทูน่าชีสกับท้ายด้วยออริกาโน่ครบแล้ว14อย่างวนเลยจบแน่ๆครับผมโอ้ขอบคุณค่ะอยากคิดหน่อยกับไก่นะนี่เป็นปูอัดไก่อือยืดมากเลยอ่ะเนาะเขาบอกว่าแป้งเนี่ยเขาสั่งจากสาขาปัตยาทุกวันเลยนะทุกวันเลยเนาะแล้วก็ขนมปังเป็นไฮไลท์มากเลยหวานถึงจะไม่เคยกินมานานแต่หวานจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่กินก็ไม่ได้แฮปปี้ขนาดนี้อันนี้ขนมปังเขาแบบเยี่ยมจริงดูความหนาของไส้เขานะคะโอ้โหกินคนเดียวเขาก็คุดตาไปเลยจะหมดไหมเนี่ยโอ้โหไหนชิมดูหน้าหน่อยเผ็ดๆเนาะเผ็ดๆอร่อยเนาะอันนี้สั่งทางไหนได้บ้างคะ LINE MAN PROJECT แล้วก็ FOOD PANDA ครับผม3ช่องทางครับ3ช่องทางเลยก่อนก็จะเป็นเก็ตตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น PROJECT แล้วครับถ้าส่งอันนั้นอร่อยขนมปังกรอบอร่อยมากครับใช่ที่เด็ดแล้วที่เด็ดของร้านเลยถ้าส่งฟรีทั้ง3กิโลเมตรแรกรูปแพนด้าส่งฟรีโปรเจกต์ไม่เกิน8โล10บาทไลน์แมนไม่เกิน6โลก็10บาทอันนี้เป็นแบบสั่งกลับบ้านอันนี้ถ้าจะทานที่อุ่นแบบเข้าในเมนูใช่เข้าเตาอบลมร้อนก็ได้เฮ้ยไม่ทันว่าทำอะไรหน่อยติดอันนี้อันเดียวไก่ไก่หมดแล้วด้วยตัดไม้โดนทำกรอบครบๆเลยนะใครหิวดึกหวานๆนี่คือแบบว่ามีที่ให้มาสิงสถิตแล้วนะคะเปิดถึงเที่ยงคืนเลยอร่อยด้วยทุกวันนะคะที่ตลาดเรียบด่วนรามอินทราเนาะคิ
ริปนี้ต้องบอกว่ากินไปเยอะแล้วไม่ไหวแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยววันไหนจะไปกินอะไรอีกตามมาด้วยนะคะบ๊ายบายฝากเพื่อนกดติดตามกันด้วยนะคะจ่ายค่าจอด30 บาททำที่จอดให้มันไม่มีน้ำอย่างนี้ได้ไหมเนี่ย